สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคล็ดลับสุขภาพกับน้องสิมานะคะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง People TV ในช่วงเวลาเดียวกันนี้กับข่าวสารเรื่องราวด้านสุขภาพที่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสิมาก็มาพร้อมกับข่าวสารสุขภาพนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านได้เพื่อที่วันนี้เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเราจะสามารถต่อสู้กับโรคหรือกลุ่มอาการต่างๆที่เป็นอยู่ได้โดยที่เราไม่ย่อท้อและมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในการที่เราจะดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงได้นั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการเงินเป็นสิ่งที่จะต้องมีนะคะถ้าวันนี้เราไม่มีเงินมากเพียงพอเราก็ไม่มีเงินในการซื้อสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราดังนั้นแล้วเนี่ยสุขภาพการเงินจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมาติดตามดูแลกันอย่างต่อเนื่องค่ะถัดมานะคะก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนั่นเองค่ะถ้าวันนี้สภาพจิตใจของเราย่ำแย่อ่อนแอก็จะส่งผลกับร่างกายของเราอย่างแน่นอนเราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะดูแลจิตใจของเราให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสงบอยู่เสมอนั่นเองค่ะ3เลยก็คือสภาพร่างกายของเรานะคะซึ่งอันนี้อาศัยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินนะคะก็ต้องอ้างอิงจากเงินที่มีมาสู่การกินที่ดีนั่นเองค่ะรวมไปถึงการออกกำลังกายและการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอหลายคนบอกว่าง่ายสุดในการดูแลสุขภาพก็คือเรื่องของการนอนหัวถึงหมอนก็หลับแล้วแต่เชื่อว่านี่เป็นปัญหาโลกแตกสำหรับใครอีกหลายคนเลยนะคะที่ประสบกับปัญหาของการนอนไม่หลับดังนั้นเราก็จะมีเคล็ดลับในการดูแลเกี่ยวกับการนอนมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเป็นระยะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆเรื่องอะไรก็ต้องไปติดตามร่วมกันเลยค่ะเคล็ดลับสุขภาพวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆของแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่น้ำส้มสายชูที่หมักจากผลไม้หรือว่าแอปเปิ้ลนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านี้และที่สำคัญมีประโยชน์กับสุขภาพของเราแบบสุดๆเลยค่ะหลายคนรู้จักกับแอปเปิ้ลไซเดอร์แต่หลายคนนะคะอาจจะไม่เคยรู้จักหรือว่าคุ้นชินเลยค่ะวันนี้นะคะจะพามา2ข้อดีของแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่ไม่ได้มีแค่ด้านของงานครัวเท่านั้นแต่มีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะชื่อของแอปเปิ้ลไซเดอร์หรือว่าน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลที่เราคุ้นชินกันจากที่เราใช้ในการปรุงอาหารและใช้ในงานครัวมาโดยตลอดจริงๆแล้วมีประโยชน์สารพัดอย่างเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาติดตามประโยชน์ดีๆจากแอปเปิ้ลไซเดอร์เป็นเคล็ดลับนำไปใช้กับสุขภาพของเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าย้อนไปก่อนนะคะว่ามนุษย์เรารู้จักกับน้ำส้มสายชูมาตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลจากการหมักทำน้ำองุ่นให้เป็นไวน์จากนั้นก็กลายเป็นน้ำส้มสายชูโดยในช่วงแรกน้ำส้มสายชูนำไปใช้เพื่อการถนอมอาหารเพียงเท่านั้นค่ะส่วนประโยชน์ทางด้านการแพทย์เป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาในปี1700ฮิปโปเครติสบิดาทางการแพทย์สมัยใหม่ใช้น้ำส้มสายชูในการรักษาบาดแผลของผู้ป่วยจากการติดเชื้อจากนั้นแพทย์ก็ใช้น้ำส้มสายชูในการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อาการแพ้ดอกไม้ผื่นคันโรคสางหรือปวดท้องรวมไปถึงใช้ในการรักษาโรคเบาหวานอีกด้วยค่ะวีเนก้าภาษาฝรั่งเศสแปลว่าไวน์เปรี้ยวหมักมาจากคาร์โบไฮเดรตเกือบทุกชนิดทั้งองุ่นอินทผาลัมมะพร้าวมันฝรั่งหัวปีดและแอปเปิ้ลตามวิถีดั้งเดิมน้ำส้มสายชูทำมาจากกระบวนการหมักอย่างช้าๆทำให้เกิดสารชีวภาพธรรมชาติที่มีประโยชน์เช่นกรดอะซิติกกรดแกลลิกแคทเทซินอิปิแคทเทซินกรดคาเฟอิก
และอื่นๆอีกมากมายที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงต้านเชื้อโรคและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อีกมากมายวิธีการหมักแบบช้าๆเป็นวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในการผลิตไวน์วินิก้าหรือไวน์น้ำส้มสายชูโดยใช้อะซิติกเอซิสแบคทีเรียเป็นสารตั้งต้นให้เจริญเติบโตบนผิวของของเหลวน้ำผลไม้นั้นปล่อยขบวนการหมักดำเนินไปอย่างช้าๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนการหมักที่นานเกินกว่านั้นจะทำให้เกิดเมือกที่ไม่เป็นพิษเป็นส่วนประกอบของยีสต์และอะซิติกแอซิดแบคทีเรียที่เป็นตัวเริ่มต้นในการผลิตน้ำส้มสายชูหรือที่เรียกว่าแม่ของน้ำส้มสายชูพบได้ในน้ำส้มสายชูที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตไม่ผ่านการกรองเป็นตัวสำคัญที่ทำให้น้ำส้มสายชูชนิดนี้มีคุณภาพสูงน้ำส้มสายชูหมักที่ทำจากโรงงานจะผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และการกรองเพื่อหยุดยั้งการทำงานของแม่ของน้ำส้มสายชูนี้เพื่อบรรจุขวดและจำหน่ายต่อไปค่ะแม่ของน้ำส้มสายชูมีคุณสมบัติเป็นสารต้านแบคทีเรียและต้านเชื้อราบรรเทาอาการเมื่อถูกแดดเผาป้องกันรังแครักษาอาการเจ็บคอช่วยในการย่อยอาหารควบคุมน้ำหนักและทำให้ผิวสวยสดใสค่ะน้ำส้มสายชูมากจากผลแอปเปิลกับการรักษาสุขภาพเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่มีคำแนะนำในการรับประทานหรือการดื่มน้ำส้มสายชูอย่างเป็นทางการแต่มีบางคนใช้วิธีผสมน้ำส้มสายชู 1-2 ช้อนชากับน้ำบริสุทธิ์1แก้วดื่มก่อนอาหารหรือในตอนเช้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ความเสี่ยงอันตรายจากการทำเช่นนี้มีน้อยมากค่ะและนักวิชาการบางท่านยังเชื่อด้วยนะคะว่าอาจทำให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพได้หลากหลายประการน้ำส้มสายชูได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสารต้านไกลซิมิกซึ่งมีผลดีกับระดับน้ำตาลในเลือดด้วยความคิดที่ว่ากรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูอาจช่วยลดระดับของน้ำตาลในเลือดลงด้วยการช่วยให้การย่อยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นไปอย่างสมบูรณ์โดยช้าๆใช้กรดน้ำย่อยในกระเพาะจนหมดและเพิ่มการเก็บกลูโคสเข้าไปในเนื้อเยื่อของเซลล์ได้มากยิ่งขึ้นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ใช้อธิบายก็คือน้ำส้มสายชูอาจขัดขวางเอนไซม์การย่อยบางตัวให้ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตไปเป็นน้ำตาลให้ดำเนินไปได้อย่างช้าจึงทำให้การเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกลายเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลงในมื้ออาหารนั้นส่งผลให้ร่างกายมีเวลาในการดึงน้ำตาลออกจากกระแสเลือดได้นานมากยิ่งขึ้นป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้พุ่งสูงปรี๊ดนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้มีงานวิจัยรองรับการใช้น้ำส้มสายชูรักษาผู้ป่วยเบาหวานน้อยมากการศึกษาหนึ่งพบว่าน้ำส้มสายชูช่วยให้ความไวต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ดีขึ้น 19% และผู้ที่ใกล้จะเป็นเบาหวานดีขึ้น 34% ในการศึกษาพบว่าการรับประทานน้ำส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิ้ล2ช้อนโต๊ะก่อนเข้านอนจะช่วยทำให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2มีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 6% ในตอนเช้านอกจากนี้น้ำส้มสายชูยังมีผลต่อสุขภาพหัวใจด้วยค่ะสารโพลีฟีนอยด์เช่นกรดคลอโรจินิกที่มีอยู่มากในน้ำส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิ้ลสามารถสกัดกั้นการรวมตัวของไขมันเลวหรือ LDL กับออกซิเจนช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะจากงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำส้มสายชูช่วยลดคอเลสเตอรอลลงได้ในหนูทดลองและมีงานวิจัยอีกชิ้นพบว่าความดันโลหิตของหนูทดลองลดลงได้ด้วยกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูทั้งนี้ยังพบด้วยนะคะว่าน้ำส้มสายชูช่วยลดระดับของไตรกลีเซอไรด์และระดับของ VLDL ในสัตว์ทดลองได้ด้วยค่ะและสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักก็ดูเหมือนว่าน้ำส้มสายชูนั้นมีผลในการต่อสู้กับความอ้วนโดยการทำให้รู้สึกอิ่มเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงเมื่ออาสาสมัครรับประทานน้ำส้มสายชูเล็กน้อยร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นน้ำผลไม้หรือขนมปังเบเกิลจะทานอาหารได้น้อยลง
แต่ปรากฏว่าอิ่มอยู่ได้นานตลอดวันค่ะการลดปริมาณแคลอรี่ในอาหารลงวันละ200ถึง275แคลอรี่สามารถทำให้น้ำหนักลดลงได้ 1.5 ปอนด์หรือประมาณ 0.6 กิโลกรัมในแต่ละเดือนในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งทำให้เราสามารถแยกออกไปจนกระทั่งพบว่าการรับประทานน้ำส้มสายชูร่วมกันกับขนมปังไม่เพียงแต่จะลดน้ำตาลลงและเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลินได้ยังทำให้อิ่มเร็วมากยิ่งขึ้นอัตราความอิ่มที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับของกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูค่ะคัดจมูกเนื่องจากอาการไซนัสก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าอาการนี้จะหายได้ด้วยน้ำส้มสายชูโดยน้ำส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิ้ลนั้นจะไปช่วยสลายและลดเยื่อเมือกในร่างกายช่วยทำให้จมูกโล่งและมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียจึงมีส่วนช่วยในการต้านการติดเชื้อได้ค่ะและด้วยคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียในน้ำส้มสายชูจึงช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยแนะนำให้กลั้วคอด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิ้ล1ส่วน3ถ้วยผสมกับน้ำอุ่นตามต้องการนะคะและใครที่มีอาการกรดไหลย้อนอันเนื่องมาจากมีกรดในกระเพาะน้อยเกินไปก็แก้ไขได้ง่ายๆด้วยการใช้น้ำส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิ้ลที่ไม่ดิบไม่ผ่านการกรองและการพาสเจอไรซ์1ช้อนโต๊ะผสมน้ำ1แก้วใหญ่ดื่มเป็นประจำทุกวันก็จะสามารถบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะน้ำส้มสายชูยังช่วยในการรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้หลากหลายชนิดตั้งแต่แมลงสัตว์กัดต่อยแพ้พิษต้นไม้ไปจนถึงแดดเผาด้วยการทาลงไปที่ผิวบริเวณที่เป็นปัญหาโดยตรงหรือแช่ลงในน้ำที่มีน้ำส้มสายชูผสมอยู่1ถ้วยตวงค่ะนอกจากนี้ยังนำน้ำส้มสายชูไปชุบสำลีทาแล้วก็ปิดพลาสเตอร์สำหรับกรณีคนที่เป็นหูดนะคะแนะนำว่าให้ทาตอนกลางคืนเช้าตื่นมาหูดก็จะหลุดล็อกออกมาค่ะน้ำส้มสายชูนั้นยังจัดเป็นยาบำรุงกำลังแบบพื้นบ้านด้วยนะคะโดยน้ำส้มสายชูชนิดมีโพแทสเซียมและเอนไซม์ที่ช่วยกำจัดความอ่อนเพลียและยังมีกรดอะมิโนที่ช่วยป้องกันการก่อตัวของกรดแลคติกในร่างกายด้วยถ้าหากว่าได้แบบนี้แล้วสายชูกำลังมีพลังมากเลยล่ะค่ะมาดูเคล็ดลับอื่นๆบ้างนะคะมีเคล็ดลับในการใช้น้ำส้มสายชูนอกจากจะดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมแล้วก็ยังใช้ในการดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านได้ด้วยค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมใช้น้ำส้มสายชูกลั่นที่ราคาถูกกว่ามาทำความสะอาดก็ได้ค่ะหรือจะใช้น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ก็ไม่ผิดกติกานะคะถ้าวันนี้เราจะนำมาเป็นยาในการทำความสะอาดก็ต้องบอกเลยนะคะว่าดีเลิศมากๆเพราะมีสารทำความสะอาดธรรมชาติที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติต่อต้านกับเชื้อโรคเมื่อผสมลงในอาหารกรดทางชีวภาพในน้ำส้มสายชูโดยเฉพาะกรดอะซิติกจะผ่านไปสู่เยื่อหุ้มเซลล์เพื่อไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียอาหารที่หมักด้วยน้ำส้มสายชูจะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆด้วยกรดทางชีวภาพในตัวของอาหารเหล่านั้นนั่นเองเช่นกรดอะซิติกกรดแลคติกแอสคอร์บิกซิติกมาลิกกรดอื่นๆอีกนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่ากรดอะซิติกสามารถทำลายเชื้ออีโคไลหรือน้ำมะนาวผสมกับน้ำส้มสายชูก็มีผลในการฆ่าเชื้อแซลโมนิลาเช่นเดียวกันค่ะการเอาน้ำส้มสายชูไปทำเป็นยาฆ่าแมลงโดยฮาวเวิร์ดการ์เรตผู้ที่รู้จักกันว่าเป็นหมอดินได้มีการแบ่งปันสูตรสมุนไพรผสมน้ำส้มสายชูของเขาเพื่อใช้ในการฉีดพ่นยาหรือพืชที่เราต้องการกำจัดสูตรนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ำส้มสายชู1แกลลอนน้ำมันส้ม1ออนซ์กากน้ำตาลหรือมอสซาเซส1ช้อนโต๊ะสบู่เหลว1ช้อนชาไม่ต้องผสมน้ำค่ะก็สามารถที่จะเอาไปเป็นสูตรในการกำจัดศัตรูพืชได้แล้วค่ะล้างผักและผลไม้น้ำส้มสายชูเป็นสารทำความสะอาดจากธรรมชาติที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง
มีส่วนช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและขจัดยาฆ่าแมลงออกไปจากอาหารสดวิธีการนะคะก็ใส่น้ำส้มสายชู1ส่วนต่อน้ำ9ส่วนลงในอ่างเพื่อใช้ในการแช่ผักหรือผลไม้จากนั้นคนและแกว่งสิ่งนั้นไปมาแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำจนสะอาดค่ะอย่างไรก็ตามห้ามใช้กับผลไม้ที่มีเปลือกเปราะบางเช่นลูกเบอร์รี่ต่างๆนะคะเพราะจะทำให้ช้ำได้และการแช่น้ำส้มสายชูที่เข้มข้นขนาดนี้อาจจะทำให้ผิวของผลไม้เป็นรูได้สำหรับผลไม้ที่มีผิวบางควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำไหลผ่านอย่างเบามือและแช่ในน้ำส้มสายชูที่เจือจางกว่าเช่นใช้น้ำส้มสายชู1ส่วนต่อน้ำ20ส่วนเป็นเวลาประมาณ20นาทีจึงนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าไหลผ่านอีกครั้งนึงค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมรับประทานกันแล้วค่ะน้ำส้มสายชูนั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของความงามสำหรับใครที่ต้องการจะดูแลในเรื่องของความงามนะคะแนะนำค่ะว่าใช้น้ำส้มสายชูหรือแอปเปิลไซเดอร์ช่วยได้เช่นกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมต้องการจะกำจัดสิ่งตกค้างบนเส้นผมและหนังศีรษะก็สามารถที่จะใช้แอปเปิลไซเดอร์ปรับค่าความเป็นกรดให้มีความสมดุลได้นะคะส่วนวิธีการใช้นะคะก็ให้นำเอาน้ำส้มสายชู1ส่วน3ถ้วยตวงต่อน้ำ1ถ้วยตวงผสมให้เข้ากันชะโลมให้ทั่วหนังศีรษะสำหรับผู้ที่มีปัญหารังแคก็ให้ผสมน้ำส้มสายชูเข้ากับน้ำในส่วนที่เท่าๆกันฉีดพ่นให้ทั่วหนังศีรษะห่อพันด้วยผ้าขนหนูทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วจึงล้างออกแนะนำว่าควรทำสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะแต่ถ้าหากว่ากลัวนะคะว่าจะเกิดการกัดเส้นผมมากจนเกินไปเพราะความเป็นกรดก็แนะนำให้หันมาใช้แชมพูมะกรูดของทางจ้าเปาค่ะง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องทำเองด้วยนะคะมาต่อกันที่แอปเปิลไซเดอร์นะคะแอปเปิลไซเดอร์นั้นสามารถใช้ในการปรับสภาพผิวหน้าได้วิธีการก็คือนำเอาน้ำส้มสายชูชุบกับสำลีใช้เป็นโทนเนอร์หลังจากการล้างหน้าสามารถช่วยในการป้องกันสิวและช่วยลดรอยดำทำให้รอยต่างๆนั้นเรือนไปอย่างรวดเร็วค่ะมีความสามารถในการขจัดกลิ่นตัวโดยการใช้สำลีชุบน้ำส้มสายชูหรือแอปเปิลไซเดอร์ตบเบาๆใต้รักแร้ก็จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวนอกจากนี้ยังสามารถกำจัดกลิ่นปากได้ด้วยนะคะวิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะกลัวปากและลำคอโดยแอปเปิลไซเดอร์หรือน้ำส้มสายชูแบบเจือจางนะคะมีความสามารถช่วยระงับกลิ่นปากและทำให้ฟันขาวขึ้นอย่างไรก็ตามในส่วนของน้ำส้มสายชูนั้นมีค่าของความเป็นกรดสูงทั้งยังมีกรดอะซิติกเป็นส่วนประกอบหลักจึงต้องทำการเจือจางก่อนที่จะกลืนเสมอไม่อย่างนั้นน้ำส้มสายชูเข้มข้นจะทำลายเคลือบฟันหรือเนื้อเยื่อในปากและลำคอแทนที่จะดูแลสุขภาพได้ค่ะระงับกลิ่นเท้าลองนำเอาน้ำส้มสายชูมาเช็ดๆทาๆที่บริเวณเท้าเพื่อทำลายแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นก็ได้นะคะน้ำส้มสายชูนั้นมีแบบน้ำส้มสายชูกลั่นที่เป็นสีขาวใสตรงนี้จะเหมาะที่ใช้ทำความสะอาดและซักล้างแต่หากต้องการจะใช้ดูแลสุขภาพควรจะเลือกชนิดที่เป็นออร์แกนิกไม่ผ่านการกรองไม่ผ่านกระบวนการซึ่งจะมีสีทึบๆมัวๆปนอยู่นั่นคือแม่ของน้ำส้มสายชูซึ่งน้ำส้มสายชูชนิดนี้ถือเป็นชนิดที่มีคุณภาพและมีราคาที่สูงค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะใช้น้ำส้มสายชูในการดูแลรักษาโรคแทนการใช้ยาได้แต่การใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและนานเกินไปอาจทำให้เกิดสภาวะโพแทสเซียมในร่างกายต่ำซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกได้จึงควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะน้ำส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิลหรือแอปเปิลไซเดอร์นั้นมีผลตอบโต้ทางทฤษฎีกับยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะยาถ่ายยารักษาโรคเบาหวานและโรคหัวใจจึงควรจะทำการปรึกษาคุณหมอวางแผนในการใช้งานเพื่อความแน่ใจค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคะกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอสิ่งนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะหลายคนเนี่ยมีอาการของโรคต่างๆหรือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆการที่เราได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูแลแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้จริงเนี่ยก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้นั่นเองค่ะและทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าอยากจะให้ดีแบบสุดๆสิ่งสำคัญก็คือการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มาจากสารเคมีแล้วก็หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในการดูแลความสะอาดร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกินนะคะบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับได้โดยผ่านการกินเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสมุนไพรหรือกินอาหารที่เป็นยาเป็นสมุนไพรก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแล้ววันนี้อยากฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะว่าอย่าละเลยเรื่องของการดูแลในส่วนต่างๆของเราให้ครบถ้วนและวันนี้นะคะทางจาเป่าของเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมร่วมกันด้วยค่ะถึงผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเรานะคะก็อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยมาติดตามผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เหมาะกับฤดูฝนหรือว่าช่วงที่มีฝนตกช่วงที่น้ำท่วมขังนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือสบู่สมุนไพรของทางจาเป่านั่นเองนะคะสบู่สมุนไพรของทางจาเป่านั้นมีหลากหลายรายการหลากหลายสูตรเลยนะคะที่สามารถดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านได้วันนี้ค่ะท่านใดที่บอกว่าอยากได้ตัวช่วยดีๆนะคะในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการดับกลิ่นตัวนะคะคุณผู้ชมก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งส่วนเลยนะคะที่สามารถช่วยดูแลแล้วก็ช่วยดับกลิ่นตัวให้กับทุกท่านที่มีความรู้สึกไม่มั่นใจกับกลิ่นตัวของแต่ละท่านได้นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่านใดที่บอกว่าเนี่ยพยายามสรรหาผลิตภัณฑ์มาใช้แล้วนะไม่ว่าจะไปในส่วนของผลิตภัณฑ์บางคนบอกว่าใช้ครีมอาบน้ำนะคะบางคนบอกว่าใช้เป็นสบู่เหลวที่แบบกลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยแต่พอเวลาเราอาบน้ำไปแล้วปุ๊บออกมาจากห้องน้ำเนี่ยแป๊บเดียวมันรู้สึกเนอะหนะตัวและกลิ่นหอมเนี่ยมันก็หายไปด้วยหลายคนเนี่ยพบกับความผิดหวังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหากลิ่นตัวได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราออกจากห้องน้ำมาได้5นาที10นาทีกลิ่นหอมหายไปแล้วยังเกิดกลิ่นใหม่ขึ้นมาเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นตัวนี่แหละแต่ดันไปรวมไปผสมกับน้ำหอมแล้วก็กลายเป็นกลิ่นเฉพาะที่อาจจะไม่ได้หอมอย่างที่เราคิดนะคะอันนี้รวมไปถึงกรณีของการฉีดน้ำหอมด้วยนะคะคุณผู้ชมที่หลายคนเนี่ยก็ประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องของกลิ่นนะคะเขาบอกว่ามันมีน้ำหอมบางแบรนด์เนี่ยนะคะที่เวลาเราซื้อไปฉีดปุ๊บมันผสมกับกลิ่นเหงื่อของเรามันก็จะกลายเป็นกลิ่นหอมใหม่ที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนจะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมหาเป็นเช่นเดียวกันคล้ายๆกันกับเรื่องของกลิ่นตัวของเราเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้วิธีในการที่เราจะดับกลิ่นโดยเอากลิ่นอื่นมากลบกลิ่นตัวของเรานะคะอาจจะไม่สามารถช่วยดับกลิ่นตัวของเราได้นะคะดังนั้นแล้ววิธีการที่ถูกต้องที่สุดก็คือเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเอาให้มันตายแล้วก็พอมันไม่มีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปุ๊บเวลาร่างกายของเราเนี่ยมีการหลั่งเหงื่อออกมาตอมเหงื่อนะฮะมันก็ไม่ไปผสมกันและทำให้เกิดกลิ่นแต่หลายคนบอกว่าก็ใช้สบู่ในการฆ่าเชื้ออยู่นะแต่ทำไมยังคงมีกลิ่นตัวอยู่นะคะถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปที่หาได้ตามท้องตลาดนะคะที่บอกว่าเป็นสบู่ฆ่าเชื้ออยู่แต่ยังคงมีกลิ่นตัวอยู่เนี่ยก็ต้องลองมาดูกันว่าเวลาที่ท่านอาบน้ำถูเนี่ยมีขี้ใครออกมาบ้างไหมถ้าอาบน้ำมาเดือนนึงบอกว่าถูเนี่ยขี้ใครไม่เคยออกเลยอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของกลิ่นตัวได้นะคะคุณผู้ชมเซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพทุก 2-3 วันดังนั้นแล้วเวลาที่เราอาบน้ำมันจะต้องมีขี้ใครในทุกๆวันโดยเฉพาะท่านใดที่ทาครีมจะต้องมีขี้ใครออกในทุกๆวันถ้าท่านไม่ทาครีมอ่ะแน่นอนฝุ่นละอองต่างๆอย่างมากสุดเนี่ยอย่างน้อยก็คือ 2-3 วันจะต้องมีขี้ใครออกมาให้ท่านเห็นในการอาบน้ำนะฮะมันถึงจะให้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเนี่ยผิวมันสะอาดแต่วันเนี้ย
สมมุติเราใช้สบู่ที่มีส่วนช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นแต่อาบน้ำยังไงก็ไม่มีขี้ใครออกมานั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเหมือนกับเราเนี่ยทิ้งเศษอาหารที่เราไม่กินแล้วเนี่ยเอาไว้ในบ้านแล้วก็เกิดการสะสมเกิดการหมักหมมสุดท้ายมันก็เป็นกลิ่นเหม็นออกมาอยู่ดีดังนั้นแล้วนะคะวิธีการก็คือต้องเอาพวกเซลล์ผิวหนังเสื่อมสภาพหรือว่าขี้ใครหรืออาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เราบอกว่าเราอาบน้ำเราใช้สบู่ฆ่าเชื้อแล้วแต่เชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นมันยังคงอยู่กับที่ใครอยู่กับผิวหนังของเรามันยังไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยเราต้องทำอย่างไรให้มันออกมาให้ได้ฆ่าเชื้อแล้วก็ต้องเอามันออกไปนั่นแหละค่ะจะเป็นวิธีการที่ทำให้ท่านไม่มีกลิ่นตัวนะคะหรือว่ากลิ่นตัวค่อยๆลดน้อยเบาบางแล้วก็หายไปนะคะซึ่งมันเป็นวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ของทางจางเปล่าของเราสามารถแก้ไขได้เราสามารถที่จะดูแลฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นได้เชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆสบู่มันสามารถที่จะทำการฆ่าเชื้อได้นะคะสบู่สมุนไพรจางเปล่าแล้วก็ถัดจากนั้นค่ะเวลาที่ท่านอาบน้ำท่านลองสังเกตนะท่านไม่ต้องใช้ใยบวบหรืออะไรมาขัดผิวเลยใช้มือนี่แหละค่ะถูเบาๆเบาๆที่ใครก็ออกแล้วนั่นแหละค่ะมันกำลังเอาพวกที่ใครเซลล์ผิวหนังเสื่อมสภาพหรือว่าพวกเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันเกาะอยู่กับผิวหนังเกาะอยู่กับร่างกายของเราเนี่ยเอาออกไปพอมันเอาออกไปปุ๊บสิ่งที่ได้คืออะไรหนึ่งเลยเผยผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ขาวโบ๊ะบ้านะขาวกระจ่างใสเป็นธรรมชาติสองเลยคือเป็นต้นเหตุเลยที่ทำให้กลิ่นตัวลดลงเนื่องจากว่ามันไม่มีการสะสมหรือหมักหมมของเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วไม่มีเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันอยู่กับผิวหนังเราแล้วเวลาที่ร่างกายเรามีการหลั่งเหงื่อออกมานะฮะต่อมเหงื่อก็ทำงานปกตินี่แหละค่ะก็หลั่งเหงื่อออกมานะฮะมันก็ไม่มีคู่ปฏิกิริยาในการที่จะไปจับตัวการก่อให้เกิดกลิ่นเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมในการที่จะขจัดกลิ่นแค่ฆ่าเชื้อได้นะคะเชื้อแบคทีเรียต่างๆสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะสองก็คือไม่มีสิ่งอุดตันหลงเหลืออยู่ในร่องรูขุมขนของเราสองข้อนี้นะคะถ้าทำได้กลิ่นตัวจะหายไปนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรของทางจาเป่าของเราสามารถทำได้ทีนี้ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือกรณีของคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะท่านใดหลายท่านที่บอกว่าเป็นสิวอุดตันตามใบหน้าอย่างเงี้ยตามแขนขาตามลำตัวอย่างเงี้ยลูกหลานวัยรุ่นนะคะเราก็มีสบู่สูตรผิวมันที่ช่วยในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิวอุดตันได้เป็นอย่างดีด้วยคือตัวนี้จะใช้กลไกเทียบเคียงคล้ายกันเลยนะคะคุณผู้ชมกับส่วนของตัวแรกที่ช่วยในการลดกลิ่นนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ดูแลฆ่าเชื้อนะคะเชื้อสิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเคลียร์ตรงนั้นไปได้แล้วก็ทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกที่มันอุดตันในร่องรูขุมขนออกไปพอรูขุมขนเปิดผิวหนังไม่มีสิ่งอุดตันไม่มีอะไรสกปรกไปอุดตันมันแล้วร่างกายของเราหลั่งเหงื่อออกมาตามปกติไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ในการเข้าไปกดเพื่อให้หลั่งเหงื่อน้อยลงนะคะไม่ต้องใช้นะฮะเราก็หลั่งเหงื่อปกติเลยแต่เหงื่อที่ออกมาปุ๊บมันไม่มีเชื้อที่เป็นสาเหตุของสิวเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมากังวล นะคะคุณผู้ชมสิวเนี่ยมันกินน้ำมันเป็นอาหารถ้าผิวเราสกปรกมีเชื้อแล้วก็ก่อให้เกิดสิวปุ๊บพอเราเป็นสิวปุ๊บเวลาร่างกายหลั่งเหงื่อปุ๊บเกิดการอุดตันปุ๊บมันก็มีน้ำมันกินปุ๊บมันก็เจริญเติบโตแต่เรากำลังตัดวงจร นะคะคุณผู้ชมทำให้มันไม่มีเชื้อสิวแล้วเวลาที่ร่างกายของเราหลั่งเหงื่อออกมาเพราะมันไม่มีเชื้อเหมือนกันเลยมันไม่มีคู่ปฏิกิริยาในการที่จะทำให้สิวเนี่ยเกิดหรือว่าเจริญเติบโตดังนั้นแล้วนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ของทางจาเป่าโดยเฉพาะท่านใดที่มีสิวอุดตันใช้สบู่สูตรสำหรับผิวมันเนี่ยในการดูแลทำความสะอาดเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการค่อยๆลดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสิวลงได้แต่ท่านใดบางคนบอกว่าเนี่ยไม่เคยเป็นสิวแบบอุดตันขนาดนั้นหรอกเป็นแบบอาจจะเป็นสิวเล็กๆน้อยๆนะคะนานๆก็มีทีนึงอะไรเงี้ยใช้สูตรไหนก็ได้ค่ะของทางจาเป่าอาบน้ำล้างหน้าทำความสะอาดชำระล้างร่างกายและใบหน้าให้สะอาดเพียงเท่านี้แหละค่ะคุณผู้ชมหาเพียงแค่วันนี้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ของทางจาเป่าในการทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ใบหน้าของท่านนะคะพอเราทำความสะอาดได้อย่างหมดจดปุ๊บรูขุมขนของเรามันมีความสะอาดเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีสิวไหมผิวจะอุดตันแล้วก็จะก่อให้เกิดกลิ่นตัวไหมนะคะมันตัดไปได้หลายปัญหาเลยแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งนะคะอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ขาวโบ๊ะบะอย่างที่บอกไปนะคะผิวก็จะดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าวันนี้ท่านใดบอกว่าอยากได้แบบตัวช่วยแบบขอแบบเพิ่มความข
้าหน่อยได้ไหมเร่งออร่าหน่อยได้ไหมนะฮะท่านก็สามารถที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สบู่มะขามของทางจาเป่าก็ได้ซึ่งสบู่มะขามตัวนี้นะคะช่วยดูแลลดเลือนเกี่ยวกับพวกจุดด่างดำแล้วก็จะช่วยดูแลในเรื่องของความสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะสามารถหาซื้อได้เหมือนกันนะคะที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศไทยนะคะรวมถึงอีกหนึ่งสูตรนะคะนอกจากจะมีสูตรที่ช่วยดูแลเรื่องของผิวขาวดับกลิ่นแล้วก็ตามสภาพผิวแล้วเรายังมีสูตรสำหรับคนที่กลัวการแพ้กลัวการระคายเคืองแล้วก็บอกว่าผิวบางแพ้ง่ายหรือคนที่มีปัญหามีอาการคันต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวสบู่สูตรเห็ดหลินจือกับทองพันช่างได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น1ตัวเลยที่แบบท็อปมากๆนะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าสามารถช่วยดูแลในเรื่องของอาการคันอาการระคายเคืองที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาผิวแบบคันแล้วก็แบบเป็นผื่นต่างๆนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเป็นฮ่องกงฟูดใช้ร่วมกันกับยารักษาของคุณหมอได้ใช้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายนี่แหละค่ะแล้วก็ในส่วนผสมก็คือตัวทองพันช่างเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของการลดอาการคันได้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะได้รับการดูแลด้านนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็แนะนำเอาไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้ตัวช่วยในการทำความสะอาดในช่วงที่น้ำมาแบบนี้แล้วก็บางท่านเนี่ยต้องเดินลุยน้ำเท้าแช่น้ำอยู่นะคะหรือว่าสภาพการทำงานของเรามันต้องอยู่กับความอับชื้นต่างๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้สบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าในการเป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพทำความสะอาดร่างกายของท่านได้และอีกอย่างนึงเลยนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของทางจ้าเป่าเราเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ลดการพึ่งพาสารเคมีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวันนี้ไม่ว่าท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใดของทางจาเป่าก็ตามท่านสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นธรรมชาติได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้พึ่งพาสารเคมีมันก็จะไม่ก่อให้เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกายของเรานะคะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยก็คือครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าโดยครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเราแน่นอนผลิตภัณฑ์ตัวทำสีผมถ้าอยากจะให้สีติดผมมันต้องมีตัวเคมีที่ทำให้สีติดอย่างน้อย1ตัวแต่ตัวที่กรมอนามัยเน้นย้ำที่สุดเลยว่าไม่ควรมีก็คือในส่วนของตัวดีเวลอปเปอร์หรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็ตัวแอมโมเนีย2ตัวนี้นะคะกรมอนามัยออกมาบอกเหมือนกันว่ามันเป็นการสะสมในร่างกายแล้วก็นำมาซึ่งโรคร้ายโรคอันตรายซึ่งอย่างที่เราเคยแนะนำคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมไปว่าจ้าเป่าเราไม่ได้ใส่ตัวแอมโมเนียหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าตัวแอมโมเนียตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ตัวดีเวลอปเปอร์หรือตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ในส่วนของตัวย้อมผมหรือตัวอื่นๆของทางจาเป่าเราเนี่ยค่อนข้างดูแลแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วก็หันมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งสามารถหาได้ภายในประเทศด้วยถามว่าทำไมต้องสามารถหาได้ภายในประเทศเราเป็นคนไทยค่ะคุณผู้ชมเราอยากจะสนับสนุนให้เงินเนี่ยอยู่ในประเทศนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรคนไทยหรือว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยได้เราก็อยากจะเอาวัตถุดิบจากตรงนั้นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะนำมาทำผลิตภัณฑ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมใช้อย่างเช่นกรณีของแชมพูมะกรูดเองก็ตามแชมพูมะกรูดเนี่ยเราก็นะฮะแชมพูกับครีมนวดเราใช้มะกรูดแท้แบบทั้งลูกเลยนะคะแล้วเราก็หามะกรูดมาอย่างไรล่ะเราไปเหมาสวนของชาวนาชาวไร่นะคะที่ก็เป็นคนที่ปลูกอยู่ภายในประเทศเรานะคะคนไทยนี่แหละค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานี่แหละค่ะก็ไปเหมาเข้ามาแล้วก็เอามาหมักเอามาผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีตามแบบโบราณนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเป็นกรดเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเวลาใช้แชมพูมะกรูดในแบรนด์อื่นๆทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์น้ำเข้าหรืออะไรก็ตามบางคนรู้สึกแสบหนังศีรษะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วไม่ค่อยจะเห็นผลนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจ้าเป่าเราแตกต่างใช้แล้วข้อ1ไม่แสบหนังศีรษะนะคะข้อ2คือใช้แล้วเห็นผลถามว่าแตกต่างอย่างไร
แตกต่างตรงส่วนผสมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าเราใช้มะกรูดแท้แบบทั้งลูกในขณะที่แบรนด์ทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้สารสกัดนำเข้าอาจจะแค่ 3% 5% หรือว่า 10% แต่ทางจาเป่าเราไม่ได้ใช้สารสกัดแบบนั้น2คือเราหมักด้วยกรรมวิธีการแบบโบราณแล้วก็หมักยาวนานทำให้ไม่มีกรดแก่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับเส้นผมและหนังศีรษะนั่นเองนี่คือข้อดีของผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่านอกจากหมดเครื่องสำอางจะลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วแน่นอนค่ะหมดอาหารและหมดสมุนไพรนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพร้อมใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งหมดอาหารเองนะคะน้ำตาลที่เราใส่ในตัวกาแฟเนี่ยน้ำตาลที่เราใส่ในกาแฟนั้นก็ยังเป็นน้ำตาลที่ไม่ผ่านการฟอกขาวไม่ผ่านการขัดสีแต่ใช้น้ำตาลทรายแดงที่ดีต่อสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะใครอยากได้แหล่งรวมไอเทมทำให้สุขภาพดีลดการพึ่งพาสารเคมีอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ในส่วนของทางจาเป่าของเรานั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะท่านใดสนใจง่ายๆเลยนะคะอย่างที่บอกกันอย่างต่อเนื่องคือท่านสามารถที่จะโทรเข้ามากริ้งกร้างค่ะได้ครบจบในเบอร์เดียวเลยที่0818099158หรือท่านจะ walk in ไปซื้อได้นะคะที่พุทธอุทยานที่จังหวัดพิจิตร walk in ไปที่สหคลินิกโยธินที่บางซ่อนหรือที่ออฟฟิศจาเป่าที่บางซื่อก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกๆท่านเลยนะคะเราก็มีบริการในการที่จะให้การต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วยกเว้นวันหยุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าการทำงานจะมีวันหยุดแต่การดูแลร่างกายนั้นไม่ได้มีวันหยุดนะคะดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมาดูแลร่างกายกันอย่างต่อเนื่องกับเคล็ดลับดีๆผ่านรายการเคล็ดลับสุขภาพค่ะเคล็ดลับสุขภาพจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของการนอนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้จะพูดถึงเคล็ดลับการนอนที่เราต้องบอกเลยนะคะว่าบางคนบอกว่ารู้สึกเหนื่อยล้าก็เลยอยากจะนอนมากๆเพื่อที่วันถัดไปเราจะได้มีพละกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าการที่เรานอนยาวๆโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนั้นกลับส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าจะเป็นผลดีค่ะเรื่องนึงที่เราจำเป็นจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนั่นคือต่อให้จังหวะการทำงานของนาฬิกาหลักและนาฬิการองของเราจะตรงกันแต่วันนี้ถ้าหากเวลาตื่นนอนในแต่ละวันนั้นไม่ตรงกันนาฬิกาชีวภาพก็จะรวนจนอาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็ตแลกหรือเมาเวลาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปประเทศต่างๆที่ไกลกันอาการเจ็ตแลกนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเกิดขึ้นเฉพาะเวลาเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการนอนยาวในช่วงวันหยุดก็ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็ตแลกได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนอนยาวจนถึง10โมงเมื่อถึงวันจันทร์เราตื่นนอนมาตอน7โมงเช้าก็เท่ากับว่าเกิดความแตกต่างของเวลาตั้ง3ชั่วโมงนี่คืออาการโซเชียลเจ็ตแลกค่ะเมื่อเกิดอาการโซเชียลเจ็ตแลกนอกจากจะมีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตื่นนอนซึ่งไม่เพียงพอแล้วระบบประสาทซิมพาเทติกก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมจึงรู้สึกเบลอและรู้สึกเหมือนตัวหนักจนทำให้การเคลื่อนไหวเชื่องช้านั่นเองค่ะวันนี้ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมรู้สึกเหนื่อยล้าตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะว่ากำลังเกิดอาการโซเชียลเจ็ตแลกโดยเฉพาะคนที่จำเป็นจะต้องตื่นเช้าไปทำงานค่ะแล้วแบบนี้จะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้คุณอิชิกาวะแนะนำนะคะว่าวิธีนี้อาจจะลำบากอยู่สักหน่อยแต่ถือว่าเป็นทางลัดและเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถใช้ชีวิตในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันได้สบายๆนั่นก็คือการตื่นนอนในเวลาเดียวกันทั้งวันหยุดและวันที่ต้องทำงานหรือไม่ก็นอนตื่นในเวลาที่แตกต่างกันไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะถ้ารู้สึกว่ายังนอนหลับไม่เพียงพอก็ให้มานอนต่อในช่วงกลางวันในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องเริ่มต้นเช้าวันจันทร์แล้วทีนี้ก็มาสู่คำถามที่ว่าเราจำเป็นจะต้องพักผ่อนอย่างไรการพักผ่อนนั้นมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะ
คือการพักผ่อนแบบเชิงรับเน้นการผ่อนคลายและไม่ให้ร่างกายต้องแบกรับภาระอะไรและการพักผ่อนแบบเชิงรุกซึ่งเป็นการทำกิจกรรมเบาๆที่กระตุ้นร่างกายและจิตใจเพียงเล็กน้อยทั้งนี้การทำสมาธิและการนอนหลับนั้นถือได้ว่าเป็นตัวแทนของการพักผ่อนเชิงรับค่ะความจริงแล้วคนญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบการพักผ่อนนะคะคนไทยอาจจะตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามในอเมริกาจะมีโค้ชผู้บริหารที่คอยดูแลการทำงานของผู้บริหารคุณอิชิกาวะมีการแชร์ประสบการณ์ถึงโอกาสที่ได้พูดคุยกับโค้ชผู้บริหารเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ผู้บริหารคนหนึ่งต้องทำก็คือการกำหนดแผนวันหยุดค่ะผู้บริหารชาวอเมริกันนั้นมักจะมีงานสำคัญที่ต้องทำมากมายโดยพวกเขาจะทำงานต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดพักส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานด้อยลงดังนั้นโค้ชผู้บริหารจึงแนะนำให้ผู้บริหารกำหนดแผนวันหยุดเอาไว้ล่วงหน้าหลายเดือนวันหยุดแบบนี้มีชื่อเรียกว่าวันหยุดภาคบังคับตัวอย่างเช่นบิลเกตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoftหลายท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะในแต่ละปีจะมีอยู่1สัปดาห์ที่เขากำหนดให้เป็นสัปดาห์แห่งการคิดหรือ Think Week โดยสัปดาห์ดังกล่าวนั้นบิลเกตจะไม่ทำงานใดๆทั้งสิ้นแต่จะใช้เวลาไปกับการคิดทบทวนสิ่งต่างๆหรือใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนเชิงรับหรือการพักผ่อนเชิงรุกก็ล้นแล้วแต่มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นคือการปล่อยให้สมองที่เหนื่อยล้าได้พักผ่อนเมื่อสมองของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก็จะไม่มีอาการเหนื่อยล้าสะสมเราจึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจกล่าวได้นะคะว่าในยุคของข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารอย่างในปัจจุบันการฝึกฝนให้ตนเองรู้จักพักผ่อนนั้นถือเป็นวิธีที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของเราได้ดีที่สุดค่ะมาสู่เทคนิคของการจัดระเบียบร่างกายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกันบ้างนะคะแน่นอนนะคะว่าการนอนหลับหรือการทบทวนเรื่องของการนอนหลับนั้นเป็นวิธีที่ดีที่เราจะสามารถแก้ปัญหาความรู้สึกง่วงนอนซึ่งไม่เพียงแต่แก้ปัญหาการง่วงนอนในตอนกลางวันแต่ยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความรู้สึกง่วงนอนตอนทำสมาธิด้วยทีนี้มาดูเรื่องของการจัดระเบียบร่างกายกันบ้างค่ะคนที่ยังไม่เคยชินกับการทำสมาธิส่วนใหญ่นั้นพอนั่งไปได้สัก5นาทีก็จะเริ่มรู้สึกเมื่อยไม่ไหวกันแล้วสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนั้นไม่แข็งแรงพอค่ะทางด้านของคุณโอคาดะทาเคชิอดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติของญี่ปุ่นพยายามชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้มานานพอสมควรและอันที่จริงแล้วคุณอิชิกาวะเองก็ระบุแบบนั้นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าคุณอิชิกาวะจะไม่ใช่โค้ชนักกีฬาแต่การฝึกฝนให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงยังเป็นเรื่องที่เราควรจะทำอยู่ดีค่ะการที่เราไม่จัดระเบียบร่างกายให้เป็นนิสัยจะทำให้มันอ่อนแอลงเรื่อยๆโดยวันนี้สิมาจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าการจัดระเบียบร่างกายที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรค่ะมาเริ่มกันที่เคล็ดลับในการลดอาการปวดหลังและปวดไหล่เพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราดีขึ้นอีก 30%เวลาที่เรานั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เชื่อมั้ยคะว่าหลายคนอาจจะมีท่านั่งที่ไม่ถูกต้องค่ะทางด้านของคุณอิชิกาวะระบุนะคะว่าตัวคุณอิชิกาวะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าไม่เตือนตัวเองให้ดีก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนั่งหลังคอมหรือว่านั่งในท่าที่ผิดออกไปเวลาในการใช้โน้ตบุ๊กในการทำงานเรามักจะเผลอคล้อมตัวไปด้านหน้าทำให้ไหล่และหลังกลายเป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องแบกรับน้ำหนักพอผ่านไปสักพักก็จะเริ่มรู้สึกเมื่อยก็เลยเอนหลังไปพิงพนักเก้าอี้แทนอย่างไรก็ตามท่านี้ก็ไม่ได้ดีกับทั้งหลังและก็ไหล่ของเราค่ะและนี่แหละค่ะปัญหานี้ไม่ได้เกิดแต่กับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะคนที่ใช้คอมแบบตั้งโต๊ะเองก็เช่นเดียวกันงานออฟฟิศสมัยนี้ใช้เวลากับครึ่งไปกับการนั่งจ้องจอคอมก็ไม่แปลกเลยค่ะที่ท่านั่งขณะทำงานของเรานั้นจะส่งผลกับสุขภาพโดยมีอาการยอดฮิตซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเห็นที่จะหนีไม่พ้นอาการปวดหลังปวดไหล่ยิ่งพอเราอายุมากขึ้น
ใครก็ตามที่อายุเลยเลข3ไปแล้วก็จะเริ่มปวดหลังปวดไหล่จนไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานเลยล่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยซิมาเองก็อยากจะแนะนำคุณอิชิกาวะให้มานวดกับทางสหคลินิกโยทินเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะมีวิธีการในการแก้ไขกันอย่างไรอีกค่ะแน่นอนนะคะว่าพฤติกรรมการนั่งที่ไม่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานกลุ่มเคโงนิปง21ที่เคยรณรงค์เรื่องสุขภาพของคนญี่ปุ่นเคยทำการสำรวจเรื่องผลกระทบของโรคและอาการป่วยต่อประสิทธิภาพในการทำงานในปี2013โดยกำหนดให้ประสิทธิภาพในการทำงานขณะที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ที่100คะแนนจากนั้นในกลุ่มเป้าหมายให้คะแนนประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองตอนมีปัญหาสุขภาพผลปรากฏว่าในกรณีที่มีอาการปวดหลังปวดคอปวดไหล่ประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉลี่ยจะได้คะแนนเพียง70คะแนนโดยประมาณค่ะความกระตือรือร้นและสมาธิที่มีต่องานเหลือเพียง65คะแนนส่วนประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร73คะแนนไม่ว่าจะเป็นความกระตือรือร้นสมาธิหรือการสื่อสารก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานทุกประเภทเมื่อดูจากผลการสำรวจดังกล่าวจึงอาจพูดได้นะคะว่าอาการปวดหลังปวดคอปวดไหล่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงถึง 30% เลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเราควรจะจัดระเบียบร่างกายเวลาทำงานคำแนะนำที่คุณอิชิกาวะได้มาจากคุณทาคายุกิโทโมฮิโรเทรนเนอร์นักกีฬาและนักจัดกระดูกระบุนะคะว่าสิ่งแรกที่ควรทำคือการขยับจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ระดับเดียวกันกับสายตาโดยให้ส่วนบนสุดของหน้าจอพื้นที่ราว1ใน3ของจอสูงเท่ากับระดับสายตาของเราพอดีสำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเราสามารถทำการปรับหน้าจอได้ง่ายๆด้วยการใช้หนังสือหรือนิตยสารเล่มหนาๆมาเป็นฐานรองส่วนตัวนะคะเราก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันหรือสมัยใหม่ถ้าใครใช้โน้ตบุ๊กก็สามารถซื้อแท่นรองโน้ตบุ๊กมาใช้ได้หรือจะใช้วิธีการซื้อหน้าจอแยกให้เป็นแบบที่ใหญ่ขึ้นจะได้ดูได้สะดวกตาก็ทำได้เช่นเดียวกันเวลามองสิ่งที่อยู่ระดับสายตาหลังของเราก็จะตรงเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากจะป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดตึงคอบ่าไหล่อีกอย่างที่ควรทำคือการวางแป้นเอาไว้บนตักค่ะวันนี้ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แต่มีอาการปวดตึงคอบ่าไหล่ก็แนะนำว่ามาปรึกษากันที่สหคลินิกโยทินก่อนก็ได้ค่ะส่วนเคล็ดลับอื่นๆนะคะซิมาก็จะขอมาเปิดเผยในครั้งหน้าก็แล้วกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดลับที่ซิมาพยายามรวบรวมให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปปฏิบัติหรือว่าปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านได้นะคะเชื่อว่าบางท่านนะคะมีความรู้มากกว่าซิมาในหลายๆด้านเลยนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าข้อมูลใหม่ๆนะคะที่อาจจะได้รับจากทางนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ซิมาสามารถเป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเป็นเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพกันได้อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะได้ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราได้ติดตามร่วมกันด้วยและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนำไปลองปรับใช้ปฏิบัติให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเคล็ดลับสุขภาพแล้วนะคะซิมาและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ